ีครับและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับมาพบกับนุชาแล้วก็กับพี่แพลวนะครับเราเจอกันหลายทีแล้วนะใช่เราจะมาพูดประเด็นของคุยยังไงไม่ให้นกค่ะนกพิราบนกกระยางหรอนกอีมูไม่ค่ะของพี่มาทุกสายพันธุ์เลยค่ะ ทั้งตระกูลทั้งวงเลยค่ะจะนกพิราบนกอีมูกระจิบกระจอกอะไรมานกเลยค่ะนาทีนี้นะคะโอเคนกในที่นี้ของเราก็คือในด้านของความสัมพันธ์ที่เราไปคุยกับอีกคนนึงว่าคุยยังไงเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าเรารู้สึกว่าโดนทิ้งหรือโดนเทต้องคุยแบบไหนจากประสบการณ์ของพี่แพลวเนี่ยพี่แพลวเกิดอะไรขึ้นบ้างเรารู้สึกว่ายังไงถึงโดนเทเคยมีปะเคยแบบว่าโดนเทบ่อยอย่างเช่นเหตุการณ์ที่พี่แบบรู้สึกแบบโดนเทว่ะเนี่ยเหมือนเราสำคัญเว้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็ทำแบบนี้กับทุกคนอย่างเช่นทำไงอะกูดมอร์นิ่งมอร์นิ่งกูดไนท์อยู่นั่นอยู่นี่ก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูเราก็จะนึกว่าเฮ้ยเราก็สำคัญหรือเปล่าแต่เปล่าจริงๆเราเคยไปเห็นไว้ว่าเขาก็ทำแบบนี้กับทุกคนประเด็นก็คือแบบว่ามีคุยกับผู้แล้วก็คุยรายการเขาก็ส่งมาเหมือนกับส่งมากับผู้คน อย่างเซตรูปก็อาจจะคลิกกดทั้งแถบอ่ะเคยมีอนุชาก็โดนเหรอคะเคยโดนก็โดนเหมือนกันใช่นี่ก็คือประเด็นนกก็คือแบบว่าเขาให้ความสำคัญกับเราไม่มากพอก็คือแบบเฉลี่ยความสัมพันธ์ของเรากับใครหลายๆคนเราต้องการหรอค่าเฉลี่ยนั้นเราไม่ต้องการใช่ปะเนาะแล้วพี่แพรทำไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือแบบว่าถ้านกแล้วตอนแรกคิดว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็โอเคมั้งจนมาถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ละเราก็เลยเอามึงไม่หยุดเดี๋ยวเราหยุดเองเราก็พอแล้วก็พอจริงๆก็ไม่อะไรเลยก็คือไม่คุยต่อไม่โวงป่ะหรือว่าเสียใจแรกๆก็เป็นแล้วมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราคุยทุกวันไงพอวันนึงเราไม่ได้คุยเราก็วงเวงเป็นธรรมดาถึงนาทีนึงเราควรจะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยแหละความสัมพันธ์ครั้งนี้มันควรจะยังไงคือคนเนี้ยที่คุยกันมานานหรือเปล่าโอ้ปีหนึ่งนะคะ ปีเรารู้สึกว่าพี่รู้สึกว่ามันเสียดายไหมความสัมพันธ์นี้รู้สึกแบบเราคุยกันมาทุกวันหรือเจอกันหรือว่าอะไรก็ตามมันไม่ได้เสียดายความสัมพันธ์หรอกสิ่งดีๆเราก็เก็บไว้มันก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรืออะไรแต่ในเมื่อเขาไม่มีความชัดเจนให้เราควรจะชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ถ้ามันเสียเวลาใช่ๆอยู่ต่อไปเราก็ชอบเขาไปเรื่อยๆอ่ะแล้วยังไงสุดท้ายเราก็ผิดหน้าหน้าลูกชายก็เคยนกใช่ปะนกเหมือนกันแต่เราตัดใจได้เร็วไงคือวอลแวร์ประมาณ 2-3 เดือนจนนั่นเร็วแล้วเหรอคนข้างๆรำคาญอะไรเงี้ยก็ประมาณคล้ายๆกันนั่นแหละจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวอะไรเงี้ยสำคัญนะใช่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสภาวะอะไรแบบเนี้ยเราไม่มีคนคอยฉุดเราให้อัพขึ้นมาจากกองขี้กองนั้นอะเราก็อาจจะแบบถลายไปกับมันได้เลยก็คือแบบเอ้ยฉันจะเลือกกับคนนี้ว่าอะไรเงี้ยอาจจะลุยต่อกับสิ่งที่แย่ๆใช่ปะใช่เราก็จะหลอกตัวเองไปวันๆว่าแบบไม่หรอก เขาก็ดีเขาก็ยังคุยกับเราอยู่นั่นนู่นนี่มโนไปค่ะจริงๆเราควรแบบแล้วสิ่งที่เรารู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้กับถ้าสมมติว่าเราจะไปทำกับคนครั้งใหม่อ่ะความรักครั้งใหม่เราจะทำยังไงความรักครั้งใหม่ในมุมตัวเองนะพี่จะทำยังไงเราจะไม่ปล่อยให้เวลามันนานขนาดเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบมันมากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าพี่น้องเราจะเคลียร์คัดเลยว่าสรุปแล้วเขาคิดกับเรายังไงอันนี้มันเสียเวลามากมันก็เป็นเหตุการณ์นึงที่เราทำให้เราตระหนักได้เนาะใช่โมไม่ควรจะเสียเวลาอะไรมากกับชีวิตปีนึงนะเพราะว่าชีวิตมันควรที่จะ go on แบบต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเรายังลังเลความสงสัยกับความสัมพันธ์ที่ไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่อมันก็จะเป็นเพื่อนก็มีใครวะในสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราจะเป็นแฟนก็ไม่รู้มโนไปเองพี่น้องเหรอถ้าแบบนี้เรียกพี่น้องเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่านิยามเพราะพี่น้องของเขาก็คือการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่พี่น้องของเรามันไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคลียร์คัดไปเลยใช่สรุปเหตุการณ์แชทอย่างไรแล้วคุยกับคนยังไงไม่ให้นกพี่แพรจะขอสรุปเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรข้อที่1ก็คือชัดเจนไปเลยชัดเจนกับความสัมพันธ์ว่า1ฉันจะคุยกับเธอเป็นเพื่อนพี่น้องลุงป้าน้าอาญาติกลุ่มของตระกูลยังไงพูดไปให้จบมันไม่ใช่ว่าเราชัดเจนอยู่ฝ่ายเดียวนะเราต้องถามความชัดเจนจากเขาด้วยอย่างเช่นสมมติพี่คุยกับนุชาแล้วไม่ได้มโนไปเองแน่นอนสรุปแล้วเราคุยเป็นพี่น้องกันนะอันเนี้ยโอเคเราจะคุยเพื่อศึกษากันโอเคแล้วก็จะค
ุยกันอีกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรก็ให้มันชัดไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาข้อที่สองอย่าทำอย่างนี้กับใครเลยจริงๆถ้าไม่คิดจะจริงจังอะนะเราก็ไม่ทำกับคนอื่นแบบนี้เออเพราะว่าคนโดนมันไม่สนุกเลยใช่จริงๆแต่ขำๆแก้เหงาแก้ใครกำลังทำอยู่นะคะขอลองเลิกเฮ้ยจริงๆมันไม่โอเคเออเลิกสมมติว่านุชาคุย10คนอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยกับทุกคนเลยวันหนึ่งโดนเองแบบคิดจะจริงจังกับคนนี้แล้วอ้าวโดนเองอ่ะมันไม่สนุกนะนี่พูดเลยเข้าใจเข้าใจเคยเป็นค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะข้อ3มีไหมมีข้อ3มั้ย3มีอะไรรักตัวเองเออสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรักตัวเองแล้วก็อย่าละเลยคนรอบข้างใช่นาทีนั้นเราจะไม่ฟังใครเลยเราจะปิดหูปิดตาทุกอย่างสิ่งแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องแล้วว่าเฮ้ยมันต้องดีเราต้องเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแต่นิดนึงนะคะขอร้องฟังเสียงรอบข้างบ้างเนาะเพราะบางทีเรามองไม่เห็นเอออย่างนุชาเนี่ยเตือนตลอดเลยเธอเอาไงจะเอายังไงเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร์จนสุดท้ายมันก็พังมันไปต่อไม่ได้แล้วคือนุชาจะถามตลอดว่าแพลเธอยอมรับได้ไหมถ้าสมมติว่าเธอเลือกคนนี้แล้วอนาคตของเธอจะเป็นยังไงแล้วเธอเห็นภาพยังไงแล้วสุดท้ายนั้นก็บอกตอบไว้ได้บอกฉันยังไม่แน่ใจเธอเออในความไม่แน่ใจมันก็ต้องมีความไม่แน่ใจกับความไม่แน่ใจอยู่ตรงนั้นคือในใจคิดอะไรตอนนั้นเหรอคิดนี่เอาพูดสารภาพมันดีๆเอ้ยทำไมมากดดันอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดยังไงเหรอคือคิดว่าแบบเดี๋ยวมันต้องดีสักวันนึงมันจะชัดเจนนาทีนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสรุปเราชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่อยู่ด้วยกันเยอะแล้วผูกพันหรืออะไรจนมันถึงจุดนึงที่เราว่าเออสงสัยชอบแล้วมั้งเธอก็ยังบอกฉันอยู่ว่าเอาชอบก็บอกเขาไปก็ทำตามนะเออก็ทำนะก็บอกเออก็ควรที่จะบอกปะก็บอกไงก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็บอกเพราะว่าเราจะได้ยุติหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ต่อไปมันจะได้จบไปเลยก็เป็นเรื่องนึงที่เราสองคนเนี่ยประสบพบเจอในแต่ละวันก็มันไม่พ้นหรอกเรื่องความรักรักโลกโกรธหลงนั่นมีแค่นี้แหละอินทาว่าอะไรมันถามว่าทุกวันนี้โกรธไหมไม่โกรธนะอันนี้พูดจริงๆว่าไม่โกรธมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำแบบนั้นเราเองต่างหากที่เอาความรู้สึกหรือเอาอะไรหลายๆอย่างไปติดไว้กับเขาไปคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้อย่างที่เราหวังแล้วก็เฟลแล้วก็เสียใจใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันนี้วิชากับพี่แพลขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย